เดือนค่ะอุเอกิอายุ52 ปีค่ะวันนี้จะมาแชร์เดือนรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งเขาอายุมากแล้วค่ะเขาไปฉีดวัคซีนมา3 เข็มฉีดมาแล้วอาการเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาเพลียค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับเวลาตื่นขึ้นมาร่างกายก็จะเพลียพี่เขาบ่นว่าตอนฉีด2 เข็มมันก็ไม่เป็นอะไรตั้งแต่ฉีด3 เข็มเนี่ยร่างกายแกเปลี่ยนแกอ่อนเพลียแล้วก็นอนก็ไม่ค่อยหลับแล้วก็โรคประจําตัวของพี่เขาก็มีความดันแล้วก็ไขมันเดือนก็เลยแนะนําว่าพี่ลองกินซีบคอนไหมเพราะว่าซีบคอนเนี่ยกินดีจริงๆนะก็เลยให้แกไปกินครึ่งกระปุกแกกินไปแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าก้อนน้องทเด้อืพยอะนน้องเดือนตั้งแต่กินซีบคอนของน้องเดือนเนี่ยพี่หลับแบบโอ้โหวิสบายมากเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาร่างกายเนี่ยปกติที่มันอ่อนเพลียแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันกระฉับกระเฉงเพราะว่าพี่เขาเป็นคนค้าขายค่ะแกก็มาขายของแกบอกว่าโอ้พี่เดินทั้งวันเลยที่พี่ไม่เพลียปกติแล้วพี่เพลียพี่จะหลับก็เลยว่าเงี้ยแกก็เลยไปหาหมอ2 เดือนแกไปครั้งหนึ่งหมอก็เลยบอกว่าอ้าวพี่ไปกินอะไรมาเนี่ยความดันพี่ก็ลดไขมันพี่ก็ลดเนี่ยอุ๊แต่พี่เขาก็ไม่ได้บอกหมอนะว่ากินซีฟคอนแกบอกว่าอุ๊สงสัยกินยาน้องเดือนนี่มั่งมันลดและคราวนี้หมอก็เลยนัด6 เดือนไปทีหนึ่งโอ้พี่เขาบอกว่าแกดีใจมากๆเลยดีใจที่กินซีบคอนเนี่ยแล้วก็พี่ก็รู้จักอีกคนนึงอยู่ข้างๆบ้านแกนี่แหละน้องคนนี้ชีวิตเขาน่าสงสารมากเลยค่ะเพราะว่าเขาทำงานที่เมกาบางนาเขาเป็นแม่บ้านเขาเดินไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานพี่เขาก็เลยเดินไปหาบอกว่าน้องเห็นน้องแบบไม่สบายอย่างนี้เดินไม่สบายอย่างเงี้ยเนี่ยพี่กินซีบคอนอยู่เนี่ยลองเอาไปกินไหมเขาก็เลยถามว่าแพงไหมบอกพี่ก็บอกไม่แพงหรอกแต่มันกินดีจริงๆนะเดินก็แนะนําว่าเออลองเอาไปให้เขากินที่พี่ติ๋มก็เลยเอาไปให้เขากินครึ่งกระปุกเขากินแล้วพี่ติ๋มก็ไปถามอีกรอบหนึ่งว่าน้องเป็นยังไงบ้างน้องก็บอกว่าโอ้พี่ทำไมยาของพี่นี่กินดีจริงๆเลยจากที่หนูเดินไม่ได้ค่ะบวมๆมาหนูเดินได้แล้วเนี่ยแล้วน้องคนนั้นดีใจมากเลยเพราะว่าจากที่เขาเดินไม่ได้แต่เขาโดนออกจากงานนะคะคนนี้เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาทํางานบ้านไม่ได้เขาก็เลยไม่อยู่บ้านแต่ชีวิตของเขาเขาน่าสงสารมือก็บวมขาก็บวมก็เลยไปได้กินซีบคอนเข้าไปเนี่ยเขาเดินได้มือเขาที่บวมๆก็ลดลงเขาบอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะที่เอาตัวนี้มาให้เขากินโอ้สุดยอดไหมล่ะคะซีบคอนเนี่ยเป็นอาหารแบบเป็นผลไม้เม็ดเล็กๆแต่มหัศจรรย์สุดๆเลยเดือนก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเอซีบคอนของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันพี่แนะนําให้เขากินไปเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวขาบวมอะไรของเขาอาจจะดีเองตอนนี้พี่เขาทั้งครอบครัวก็กินซีบคอนทุกคนเลยนะคะลูกสามีเขาแนะนําให้กินหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวของพี่เขาเนี่ยแข็งแรงแล้วอะค่ะเพราะว่าการหลับการเดินไปไหนเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบขายของแบบมีความสุขของแกค่ะก็เลยบอกอืมเออหนูก็ดีใจด้วยนะพี่แต่อย่าลืมแนะนําน้องคนนั้นกินนะเขาจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้เห็นไหมล่ะคะซีบคอนของเราเนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะตัวเดือนก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเดือนเนี่ยเป็นคนที่ไม่นอนไม่หลับเนี่ยมาหลายปีแล้วค่ะเพราะว่ามีปัญหามากการนอนไม่หลับของเรานี่นะคะสุขภาพเราจะแย่ค่ะเพราะว่าเดือนนี้แย่มาแล้วแย่เพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะอ่อนเพลียเวลาเรานอนไม่หลับเพราะว่าเราหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นตื่นขึ้นมาก็จะจามจามในน้ำมูกก็จะไหลเรื่อย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 เพราะว่าเดือนเป็นคนทํางานบ้านเองใช่ไหมคะเวลาเช็ดฝุ่นอะไรพวกเนี้ยฝุ่นมันก็จะเข้าจมูกอะไรเงี้ยก็จะจามน้ำมูกก็จะไหลแต่ตอนเนี้ยชีวิตสุขภาพของตัวเองเนี่ยดีขึ้นทุกอย่างแล้วค่ะจามก็ไม่มีนอนหลับก็สบายร่างกายก็แข็งแรงอะค่ะเพราะว่าทําอะไรก็คล่องแคล่วไปหมดเลยเพราะว่าเราวัย52นี้แล้วใช่ไหมคะดูแลสุขภาพเราดีแล้วแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะเดือนก็ดูแลอีกอย่างหนึ่งภายนอกเพราะว่าเราเป็นคนอายุ52แล้วผิวเราก็จะแห้งไอ้การชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะหายไปตอนที่เราสาวๆเนี่ยผิวอะไรของเราเนี่ยมันก็จะดีไปหมดใช่ไหมคะผิวเราก็มันจะเนียนมันจะนุ่มแต่52แล้วเนี่ยผิวเรามันจะหย้าเอแห้งอะค่ะแห้งแล้วก็ผิวหน้าก็จะแห้งแล้วก็อยากแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือบีชายครีมเนี่ยโอ้โหเดือนชอบมากมาก
เพราะว่าเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งใช่ไหมคะตีนกาก็จะขึ้นง่ายเพราะว่าใช้ครีมตัวอื่นมาหลายตัวแล้วค่ะเพราะว่าแพงก็ใช้มาแล้วเพราะว่าเวลาเราทามันก็ยังแห้งแต่บีเอ่อเนี่ยบีชายครีมเนี่ยเวลาเราทาใช่ไหมคะทาแล้วเวลาตื่นขึ้นมาหน้าเราจะชุ่มชื้นการชุ่มชื้นเขาทําให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วริ้วรอยแล้วก็จะไม่เกิดแล้วผิวหน้าก็จะเนียนนุ่มอมมีออร่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเดินประทับใจมากๆเลยกับเนื้อครีมตัวนี้อ่ะนะคะแล้วสวยจากภายในสุขภาพภายในแล้วแข็งแรงแล้วเราอย่าลืมดูแลภายนอกเพราะว่าภายนอกแล้วก็สําคัญมากนะคะเพราะว่าเราต้องปะปะผู้คนอะไรพวกนี้ค่ะเดินไปไหนแล้วก็ต้องโชว์ผิวหน้าเราหน่อยใช่ไหมคะเพราะเรากินดีแล้วค่ะกินดีแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเดือนเนี่ยก็ดูแลตัวเองนะคะขนาดเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนะคะเดือนเนี่ยคอลลาเจนก็จะกินอะไรก็จะกินแต่ตอบโจทย์มากที่สุดสีปักคอนนะคะแล้วชีพคอนเนี่ยเพราะว่าทําให้เราผิวชุ่มชื้นแล้วก็ครีมนี่ก็สําคัญนะคะแล้วมีอาทิตย์ที่แล้วนะคะสามีเขาโทรมาจากจากต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าอ้าวแม่หน้าตาไปทําอะไรอ่ะปกติหน้าตาตัวเองเนี่ยหน้าตาเดือนเนี่ยมันจะหย่อนคล้อยใช่ไหมคะเราอายุ52แล้วมันจะหย่อนคล้อยลงแล้วคราวนี้มันจะเด้งขึ้นมันจะกระชับขึ้นเขาบอกหน้าไปทําอะไรเขาบอกตึง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 เก๋ก็พูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยจริงเหรอพ่อเขาบอกอย่างเงี้ยนี่แหละปกติแม่52แล้วดูตอนนี้เหมือน40 กว่าก็เลยบอกว่าพ่อนี่ปากหวานหรือเปล่าเนี่ยก็เลยบอกอ๋อแม่ใช้ครีมตัวนึงแต่แม่ไม่บอกพ่อหรอกแกก็หัวเราะโอ้ก็เลยบอกวิเดือนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บริษัทเชอร์จูนนำสินค้าดีๆเอามาให้คนไทยใช้มาให้คนไทยทานเพราะว่าซีบุคคลนี้ก็สุดยอดเลยใช่ไหมคะโอ้นั่นแหละค่ะเพราะว่าเดือนก็ประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็วีนัสออยล์เนี่ยเดือนยังไม่เคยทานเลยนะคะว่ามันเดือนคิดว่ามันก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าสินค้า2 ตัวนี่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะโชจุนเขาต้องทําตัวแบบวีนัสออยล์ก็ต้องดีค่ะอนาคตในเดือนว่าเดือนต้องใช้ต้องลองใช้ค่ะเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวยังไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้แต่ชีวคนอย่างเดียวแล้วก็วีชายครีมนี่ค่ะเพราะว่าเดือนประทับใจสินค้าของโชจุนที่ผลิตออกมาที่ให้คนไทยใช้ต้องขอบคุณบริษัทโชจุนมากๆนะคะที่นําสินค้าดีๆแล้วก็มาให้คนไทยได้ใช้แล้วก็ได้ทานแล้วก็แบบให้ธุรกิจแบบดีๆกับคนไทยนะคะสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขออวยพรสมาชิกทิพคอนทุกท่านประสบความสำเร็จกับบริษัทโชจุนนะคะทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการรวยๆกับบริษัทโชจุนนะคะเดือนขอแชร์แค่นี้ค่ะขอบคุณคณมุตขอคืนไมค์ค่ะ